จ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะเดินเครื่องสายพานขนถ่านหินลิกไนต์ผ่านกล่องพิฆาตฝุ่นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นและใช้งานมาเป็นเวลา3ปีให้สื่อมวลชนได้ดูมันช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากถ่านหินได้เกือบทั้งหมดเนื่องจากว่าพนักงานของผมจะประจำอยู่แถวนี้ตลอดเวลาที่หน้างานนะครับดังนั้นถ้ามีบาดเรื่องฝุ่นปั๊บมันก็จะกระทบกับทางพนักงานเองครับใช่สุขภาพของเขาครับ16ล้านตันต่อปีคือจำนวนถ่านหินลิกไนต์ที่ขุดได้จากเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางและถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะขนาดรวม 2,400 เมกะวัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ12ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศทั้งหมดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินเพียงแห่งเดียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านที่กังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยอมรับว่าในอดีตเทคโนโลยียังไม่มีความก้าวหน้าและยังไม่มีระบบการลดผลกระทบจากการทำเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มาช่วยลดผลกระทบจนเหมืองถ่านหินแม่เมาะกลายเป็นต้นแบบของการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองเนี่ยมันไม่ได้สกปรกหรือว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือว่าก่อให้เกิดมลภาวะอะไรลองสังเกตว่าเรามีแม้กระทั่งโรงแรมที่รับรองแขกสนามกอล์ฟก็อยู่ตรงติดปากบ่อเหมืองนะฮะหลายๆอย่างกิจกรรมเนี่ยทำให้เห็นว่าเหมืองเนี่ยจริงที่เขาว่ามันน่ากลัวเรื่องนั้นไม่ใช่นะเราชี้ให้เห็นเลยว่าคุณสามารถมาดูได้สัมผัสได้ว่าอากาศเราก็ดีไอ้ที่ว่ามีกลุ่นผมว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างที่เขาคิดกันนะหรือว่าเอาไปโฆษณาเป็นอีกรูปแบบนึงนะผมอยากจะบอกตรงนั้นด้วยเมืองแม่เมาะมีพื้นที่ทั้งหมด 90,000 ไร่นะครับในจำนวน 90,000 ไร่นี้ถูกขุดขนถ่านหินไปจำนวน 50,000 ไร่แล้วครับอย่างด้านหลังของผมนี้คือ1ในจำนวน 50,000 ไร่ที่ถูกขุดขนถ่านหินออกไปหมดแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็ถูกดำเนินการในขั้นตอนของการฟื้นฟูเหมืองแร่ครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งแหล่งน้ำต้นไม้ขึ้นเขียวขจีแทนที่พื้นที่โล่งกว้างที่เคยขุดขนถ่านหินไปก่อนหน้านี้ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 40,000 ไร่นะครับที่กำลังขุดขนถ่านหินอยู่ถ้าเกิดว่าขุดถ่านหินออกไปหมดแล้วพื้นที่ส่วนนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแบบนี้เช่นเดียวกันครับพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเหมืองแม่เมาะที่อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่เลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอย่างต้นขจาวทองกวาวนนทรีจามจุรีหูกวางและมะค่าโมงเป็นต้นพื้นที่เหมืองบางส่วนได้รับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำเหมืองมาตั้งแต่ปี 2525 ปัจจุบันขุมเหมืองเดิมพื้นที่ 11,000 กว่าไร่กำลังส่งพื้นที่กลับคืนกรมป่าไม้แม่เมาะนับเป็นเหมืองถ่านหินที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเหลือสินแร่ถ่านหินให้ขุดใช้ได้อีกเพียง30ปีเท่านั้นหากการไฟฟ้าจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มตามแผน PDP ก็จะต้องนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศทั้งนี้ถ่านหินมีราคาถูกกว่าการนำเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าซึ่งทำให้ต้นทุนค่าไฟไม่แพงไปมากนักรับทวิตประกอบผลถ่ายภาพทันพิสิทธิ์และบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน